亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎各位收看《看世界之中国》。好，当然，他们想收看《靠祖兄 China World》กับผม Bob นัทพงศ์ นามสกุลครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่พวกเราคนไทยนั้นมีโอกาสได้รับชมและถ่ายทอดสดอยู่ทุกวันนี้นะครับแม้ว่าประเทศจีนจะไม่มีโอกาสได้ส่งกองทัพนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขันแต่นอกเหนือจากนั้นต้องเรียกได้ว่าจีนได้ส่งทั้งองคาพยพและสรรพกำลังทั้งหมดเข้าไปสนับสนุนความสำเร็จของการจัดแข่งขันบอลโลกในครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะครับคำว่า Made in China หรือว่าจงกัวจื้อซ่อนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ของที่ระลึกเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงสนามกีฬาอยู่ตั้งแต่ระบบไฟฟ้าประปาไปจนถึงระบบคมนาคมขนส่งนะครับเรามาดูกันนะครับว่าประเทศจีนนั้นสนับสนุนฟุตบอลโลกในครั้งนี้มีอะไรบ้างไปเริ่มต้นกันที่สนามกีฬาเลยนะครับสนามกีฬาหลักที่ใช้ในการแข่งฟุตบอลแมตช์สุดท้ายรวมไปถึงถ่ายทอดสดพิธีปิดนั้นมีชื่อว่าสนามกีฬาลูเซลสเตเดียมอยู่กลางกรุงโดฮานะครับได้รับการออกแบบและก่อสร้างโดยจงกัวเถี่ยเจียนนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษนั้นคือ China Railways Construction นั่นก็คือบริษัทผู้ก่อสร้างทางรถไฟแห่งประเทศจีนนี่เองนะครับสามารถที่จะจุผู้ชมได้มากถึง 90,000 ที่นั่งครับและที่สำคัญนะครับZero Carbon Credit นั่นหมายความว่าจะไม่ทิ้งร่องรอยการปล่อยคาร์บอนออกมาเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้นะครับออกแบบก่อสร้างโดยประเทศจีนเรื่องรถไฟนี่เขาถนัดอยู่แล้วนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมมองย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี2008สนามกีฬารังนกประเทศจีนก็ได้สร้างชื่อเอาไว้มากมายทีเดียวไปดูกันที่แหล่งที่2นะครับนั่นก็คือสนามกีฬาก็อตเตอร์สเตเดียม974หรือว่า974สนามกีฬาแห่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับเพราะว่ามีพื้นที่ขนาดถึง 450,000 ตารางเมตรนะครับสามารถที่จะจุผู้ชมได้ประมาณ 40,000 ที่นั่งครับเป็นสนามกีฬาเดียวในโลกภายใต้มาตรฐานของฟีฟ่านะครับที่สามารถถอดประกอบได้หลังจากใช้งานเสร็จนะครับสาเหตุที่ได้ชื่อว่าคาตาสเตเดียม974หรือว่า974เนี่ยนะฮะก็เพราะว่า1หมายเลขโทรศัพท์นานาชาติของประเทศกาตาร์เนี่ยนะครับก็คือ974นี่เองครับแล้วก็ก่อสร้างขึ้นมานะครับโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์974ตู้นะครับและบริษัทผู้ที่จัดหาตู้คอนเทนเนอร์มาก็คือ China International Marine Containers นี่เองนะครับตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้เนี่ยนะครับใช้งานได้จริงนะครับมีการติดตั้งประตูโดยบริษัทที่มีชื่อว่าเหมยซินเหมยนะฮะจากนครฉงชิ่งซึ่งทำมาจากวัสดุคุณภาพสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำนวน 1,200 บานนะครับติดตั้งเข้าไปในสนามแห่งนี้และยังผลิตประตูอีก 48,000 บานที่จะส่งให้กับรัฐบาลกาตาร์เพื่อใช้ในการก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาโรงแรมที่พักที่ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อต้อนรับผู้ชมรวมถึงกองทัพนักข่าวและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางเข้ามาจากทั่วโลกนะครับนั่นก็คือหมู่บ้านแฟนบอลทั้งหมด6แห่งด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Fan Village Cabins Free Zone ครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาและรับแขกพร้อมกันได้ 12,000 คนจากตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 6,000 ตู้นั่นก็หมายความว่า1ตู้นั้นมี2เตียงนะครับสร้างขึ้นมาและเปิดให้เช่านะครับในราคาห้องละ200ดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,200 บาทหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าแพงนะครับแต่ถ้าหากว่าเทียบกับราคาห้องพักของแต่ละโรงแรมในกรุงโดฮาขณะนี้ก็ถือว่าถูกมากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าทุกโรงแรมนั้นเต็มหมดแล้วนะครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากบริษัทเจ้อเจียงผู่เทียนครับเจ้อเจียงผู่เทียนตัวนี้เนี่ยนะครับเขาใช้ชื่อย่อว่า PT House คำว่า P ตัวนี้เนี่ยย่อมาจากคำว่า prefabricated นั่นก็คือเป็นโครงสร้างแบบสำเร็จรูปนะครับทั้งผนังทั้งพื้นสามารถที่จะนำมาติดตั้งและก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วนะครับทั้งหมด 5,200 ห้องจีนใช้เวลาติดตั้งเพียงแค่90วันเท่านั้นนะครับเรื่องความไวต้องยกให้จีนนะครับใช้ระบบการติดตั้งแบบอัตโนมัติที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ของบริษัทด้วยนะครับแต่ละห้องนั้นใช้ผู้เชี่ยวชาญทำงานเนี่ยนะครับเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นในการที่จะก่อสร้างขึ้นมา1ห้องครับภายใน1ตู้คอนเทนเนอร์หรือว่า1ห้องพักมี2เตียงอย่างที่กล่าวไป1ห้องน้ำนะครับมีระบบเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าทุกห้องนะครับนอกจากนี้นะครับไปดูที่เรื่องของระบบโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งระบบที่มีทั้งนักข่าวนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามคณะทำงานอีกมากมายนะครับมีรถบัสมากกว่า 1,500 คันนะครับและในจำนวนนี้เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด
888คันดูจากตัวเลขก็รู้นะครับว่าจีนนั้นเป็นผู้กำหนดเพราะว่าเป็นชนชาติที่ชอบเลข8อย่างมากเลยนะครับเป็นรถไฟฟ้าจากบริษัทหยู่ทงเค่อเทอนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะนำเสนอประสบการณ์ Green Travel Experience ให้กับทุกท่านที่เดินทางมาเยือนที่กรุงโดฮาในขณะนี้ครับนอกจากนี้นะครับพลังงานไฟฟ้าก็ได้จีนเป็นผู้จัดตั้งโรงงานผลิตขึ้นมาเช่นกันนะครับโดยผลิตจากพลังงานสะอาดแสงอาทิตย์นะครับโรงงานนี้มีชื่อว่าอัลเกซ่าครับผลิตพลังงานทั้งหมดนะครับ800เมกะวัตต์ก่อสร้างและออกแบบโดยบริษัทจงกัวเตียนลี่เจียนเซ่อจีถวนนะครับหรือว่า China Power Construction นะครับไปดูกันที่สิ่งสุดท้ายที่พวกเราทุกคนคงจะทราบกันดีนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือของที่ระลึกครับตั้งแต่หมวกธงชาติผ้าพันคอเสื้อนกหวีดมือตบอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นแตรที่เป่าในสนามทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับ Made in China จงกัวจื้อเท่าล้วนๆเลยนะครับซึ่งว่ากันว่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะฮะมากกว่า 70% ของสินค้าของที่ระลึกจากทั่วโลกนั้นก็มาจากจีนครับที่ท้าทายมากที่สุดนะครับคือประเทศจีนนั้นจำเป็นที่ต้องผลิตและส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาได้มาตรฐานและคุณภาพทั้งที่มีความท้าทายและหลากหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการโควิด0การระบาดของโควิด19การติดขัดของห่วงโซ่อุปทานนะครับแต่จีนก็สามารถที่จะทำได้และส่งได้ตรงตามเวลาและได้มาตรฐานโลกนะครับจากนี้ไปเนี่ยทั่วโลกก็จะได้ใช้สินค้าจากจีนมากยิ่งขึ้นและก็เราอยู่ในยุคที่เรียกว่าไม่ใช่แค่ Made in China หรือว่าจงกัวจื้อเจ้าอีกต่อไปแต่จะกลายเป็น Created in China หรือว่าจงกัวช่วงเจ้านั่นก็คือสร้างสรรค์ลิขสิทธิ์ออกแบบจากประเทศจีนอีกด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือ China World นะครับเพื่อทั้งกันที่中国中央广播电视总台为我们提供新闻素材พบกับผมป๊อกณัฐพงษ์นำเสนอคุณได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้ลากันไปครับสวัสดีครับ